วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับลมฟ้าพยากรณ์กับดิฉันณภาพรช่างกลและพี่บิ๊กไฟใจดีค่ะช่วงนี้มวลอากาศเย็นของบ้านเราอ่อนกำลังลงค่ะจึงทำให้ต้องเผชิญกับปัญหาฝุ่นจิ๋วหรือว่า PM 2.5 ค่ะช่วงนี้หลายคนมองขึ้นไปบนท้องฟ้าค่ะพบว่าเป็นหมอกหรือว่าเป็นฝุ่นกันแน่คำตอบก็คือว่ามวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนอ่อนกำลังลงจึงทำให้อุณหภูมินั้นสูงขึ้นค่ะแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ที่มีการสะสมเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะอากาศปิดอากาศไม่ลอยตัวอากาศถ่ายเทไม่สะดวกค่ะจึงทำให้ฝุ่น PM 2.5 สะสมในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้โดยข้อมูลของกองจัดการคุณภาพอากาศแล้วก็เสียงกรุงเทพมหานครมีการระบุนะคะว่าวันนี้ค่าฝุ่นจิ๋วหรือว่า PM 2.5 ในพื้นที่ของกรุงเทพค่ะอยู่ในระดับสีส้มซะส่วนใหญ่เนื่องจากว่าช่วงนี้ค่ะหลายพื้นที่นั้นต้องเผชิญกับฝุ่น PM 2.5 ทำให้ประชาชนนั้นมีความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้โดยนั่นก็วัดจากค่า AQI เกินกว่า100ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วก็มีผลกระทบในหลายพื้นที่ด้วยกันโดยเฉพาะพื้นที่ของกรุงเทพชั้นในค่ะไม่ว่าจะเป็นป้อมปราบศัตรูพ่ายยานนาวาหรือว่าแถวๆฝั่งทนนะคะบางกอกน้อยบางกอกใหญ่ตลิ่งชันบางบอนพื้นที่เหล่านี้ค่ะได้รับผลกระทบจากค่าฝุ่น PM 2.5 กันด้วยขึ้นลงอยู่อย่างนี้ตลอดทั้งวันค่ะแล้วก็อยู่ระดับสีส้มสลับสีเหลืองตลอดทั้งวันอีกด้วยดังนั้นใครอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวต้องดูแลสุขภาพของตนเองกันด้วยนะคะโดยฝุ่น PM 2.5 นั้นมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้ค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจต้องระวังกันให้ดีจะมีอาการไอเจ็บคอหายใจหอบเหนื่อยได้นะคะและเมื่อฝุ่นเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากค่ะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดได้อีกด้วยสำหรับวิธีการป้องกันค่ะเมื่อค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานนะคะประการแรกค่ะปิดประตูหน้ากากให้มิดชิดด้วยหรือแม้แต่เรื่องของการงดออกกำลังกายงดการทำงานหนักในพื้นที่กลางแจ้งอันนี้สำคัญเช่นเดียวกันหรือแม้แต่การสวมใส่หน้ากากอนามัยค่ะต้องเป็นแบบ N95 นะคะสามารถป้องกันฝุ่นจิ๋วได้แล้วก็ลดการเผาแล้วก็ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลค่ะหันมาใช้รถยนต์สาธารณะอันนี้จะสามารถลดมลพิษได้อีกด้วยและที่สำคัญค่ะการทำความสะอาดบ้านนั้นก็ต้องหมั่นทำความสะอาดด้วยนะคะใช้ผ้าชุบน้ำมาเช็ดถูบริเวณที่มีฝุ่นค่ะหลีกเลี่ยงการกวาดค่ะเพราะว่ายิ่งจะทำให้ฝุ่นนั้นฟุ้งกระจายมากยิ่งขึ้นอีกด้วยแล้วบ้านเราค่ะอาจจะต้องเผชิญกับฝุ่นต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้แต่หลังจากนั้นค่ะในช่วงวันที่26ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนมวลอากาศเย็นอีกระลอกจะแผ่เข้ามาปกคลุมที่ประเทศไทยตอนบนแล้วช่วงเวลานั้นนะคะก็จะมีฝนตกปรายลงมาได้บ้างมีเมฆบางส่วนค่ะแล้วก็ฝุ่นก็จะคลี่คลายลงไปได้นะคะหลังจากนั้นค่ะในช่วง 2-3 วันเราจะได้สัมผัสกับอากาศเย็นๆกันอย่างชัดเจนนั่นก็หมายความว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้แล้วขณะที่ในพื้นที่ภาคใต้ค่ะยังคงต้องรับมือกับฝนตกหนักและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันที่29ตุลาคมเป็นต้นไปด้วยส่วนที่หลายคนจับตากับความคืบหน้าของพายุไซโคลนสีตางตอนนี้เคลื่อนขึ้นฝั่งที่บังคลาเทศแล้วก็สลายตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอีกจุดหนึ่งค่ะที่ต้องจับตามองกันก็คือเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแถวแถวทะเลฟิลิปปินส์ค่ะหย่อมความกดอากาศต่ำตัวนี้ต้องจับตาดูว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นหรือไม่หรือว่ามีการเคลื่อนตัวไปในทิศทางใดอีกด้วยนะคะขณะที่ข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะสรุปพื้นที่น้ำท่วมในวันนี้ค่ะมีทั้งหมด27จังหวัดด้วยกันลดลง1จังหวัดนะคะโดยส่วนใหญ่ค่ะจะอยู่ในพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะขณะที่ภาคใต้มี1จังหวัดค่ะที่จังหวัดตรังอย่างไรก็ตามค่ะตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมมีแนวโน้มคลี่คลายลงอย่างต่อเนื่องด้วยมาดูสภาพอากาศรายภาคกันหน่อยค่ะวันนี้ในพื้นที่ภาคเหนือนะคะยังคงได้สัมผัสกับอากาศเย็นๆในตอนเช้าอยู่แต่ก็มีหมอกในตอนเช้าอีกด้วยแล้วก็มีฝนเล็กน้อยมีฝนอยู่ที่ร้อยละ10ของพื้นที่ค่ะในเวลากลางวันอากาศร้อนที่จังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงถึง35องศาเซลเซียสเลยค่ะไปกันที่ภาคอีสานนะคะมีอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้ามีฝนอยู่ที่ร้อยละ20ของพื้นที่ด้วยขณะที่ภาคกลางค่ะก็มีเมฆมากนะคะแล้วก็มีฝนตกโปรยปรายลงมาได้บ้างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นมีอากาศร้อนในเวลากลางวันค่ะอุณหภูมิสูงถึง35องศาเซลเซียสที่ภาคตะวันออกค่ะมีเมฆบางส่วนมีฝนตกโปรยปรายลงมาที่จังหวัดชลบุรีค่ะกลางวันอากาศร้อนอุณหภูมิสูงถึง35องศาเซลเซียสส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่ที่จังหวัดชุมพรเรื่อยลงไปจนถึงปัตตานียะลานราธิวาสมีฝนตกหนักในบางแห่งในทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะมีฝนอยู่ที่160ของพื้นที่พังงากระบี่ภูเก็ตเตรียมรับมือกับฝนฟ้าคะนองกันได้ส่วนในทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะจะมีเมฆบางส่วนมีฝนโปรยปลายลงมาได้บ้างค่ะส่วนในช่วงปลายสัปดาห์จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะมาดูสภาพอากาศรายทวีปในวันพรุ่งนี้กันหน่อยค่ะในพื้นที่ของเอเชียใครเดินทางไปที่กรุงโตเกียวของประเทศญี่ปุ่นค่ะต้องรับมือกับทั้งฝนแล้วก็หนาวเลยทีเดียวขณะที่ริยาที่ซาอุดิอาระเบียในเวลากลางวันมีอากาศร้อนนะคะส่วนที่ยุโรปค่ะที่มอสโกของรัสเซียมีอากาศหนาวจัดวันนี้ถึงจุดเยือกแข็งเลยค่ะอุณหภูมิต่ำสุดที่0องศาเซลเซียสด้วยกันส่วนที่ลอนดอนปารีสมีอากาศหนาวนะคะขณะที่ทวีปอเมริกาใต้ค่ะแวนคูเวอร์มีอากาศหนาวจัดลอสแองเจลิสของอเมริกาแล้วก็เม็กซิโกซิตี้ของเม็กซิโกค่ะมีอากาศหนาวในตอนเช้าที่ทวีปออสเตรเลียค่ะเพิร์ธเมลเบิร์นเวลลิงตันนั้นช่วงนี้ต้องเผชิญกับฝนแล้วก็หนาวด้วยนะคะมาดูสีสันในต่างประเทศค่ะจะพาคุณผู้ชมไปที่มณฑลเจ้อเจียงของประเทศจีนค่ะช่วงนี้ค่ะเขามีการพัฒนาพื้นที่นะคะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบแคมปิ้งซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะโดยมณฑลเจ้อเจียงของประเทศจีนค่ะเป็นพื้นที่ธรรมชาติแล้วก็มีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในหลายแห่งด้วยกันไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่เป็นภูเขาที่มีความเขียวชอุ่มแล้วก็น้ำที่ใสสะอาดก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมากและที่สำคัญค่ะยังสามารถดึงดูดเม็ดเงินเข้าสู่พื้นที่ชนบทได้อีกด้วยและนอกจากนี้ยังสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวแบบแคมปิ้งโดยสถานที่แห่งนี้ค่ะยังเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวที่ชื่นชอบสัมผัสกับวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวป่าเขาที่ไม่ยึดติดกับความสะดวกสบายแต่จะรู้สึกถึงความท้าทายและความถือแต้นในการเดินทางท่องเที่ยวค่ะและสำหรับวันนี้นภพรลมฟ้าพยากรณ์และพี่บิ๊กไฟท์ใจดีต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ